ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันที่20ทางวันที่20เนี่ยก็ต้องเดินทางน่าจะเป็นวันที่20หรือวันที่19ไม่แน่ใจค่ะต้องเดินทางไปที่จังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมยาวเลยค่ะรอบนี้1เดือนเต็มๆวันที่20ถึงวันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์เลยนะเพราะว่างานปริวาสกรรม10วันต่อเนื่องด้วยงานคอสเข้มแล้วต่อด้วยการงานบรรยายของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ซึ่งต้องอยู่ต่อถึงวันที่10เรียกว่าเป็นกิจกรรมยาวนานมากค่ะ เดี๋ยวนี้เนี่ยงานต้องบอกว่ามีแต่งานยาวๆครั้งที่แล้วไปก็เกือบเดือนหนึ่งครั้งนี้ก็อีกเดือนหนึ่งนะคะพาพ่อกับแม่มาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีแต่ตัวเองอยู่จังหวัดอื่นแทนก็ไม่ได้เจอกันอีกนะคะแต่ว่าก็ยังดีที่ยังกลับมาแล้วก็เจอกันได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยพอมาถึงอุทัยธานีปุ๊บเนี่ยส่งพระอาจารย์ส่งพระสงฆ์พระคุณเจ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องตีรถต่อไปที่กรุงเทพต่อเพื่อที่นะคะญาติค่ะญาตินะคะตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่นะคะก็เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของการนำธรรมะค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆหลายคนสามารถพูดธรรมะได้ดีแต่ว่าทำไม่ได้เอาธรรมะไว้ข่มคนอื่นเอาธรรมะไว้ดูถูกคนอื่นเอาธรรมะไว้จับผิดคนอื่นถือว่าขาดทุนเลยนะคะธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่เราเนี่ยจะนำมาปฏิบัติให้จิตใจของเราเนี่ยมันได้รับการพัฒนาการพัฒนากับการภาวนาเนี่ยก็คืออันเดียวกันทีนี้จิตใจที่จะได้รับการพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีวิธีการหลายอย่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าบุญกิริยาวัตถุคำว่าบุญกิริยาวัตถุเนี่ยก็คือการกระทำที่มันเป็นวัตถุหรือถ้าภาษาบ้านเราก็อาจจะเป็นแบบรูปแบบการกระทำที่มันเป็นบุญพอทำไปแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมก็คือเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมไปโอ้สวัสดีค่ะคุณฟางนะคะได้บุญร่วมกันทุกบุญเลยขออนุโมทนาคุณฟางมากๆเลยค่ะจริงๆเราเห็นเชื่อดีใจเลยค่ะนะคะเด็กๆเนี่ยได้ขนมกันด้วยได้ขนมแล้วก็นำอินทผลัมไปใส่บาตรกับพระคุณเจ้าพระธุดงค์นะคะพระท่านก็บอกว่าโอ้อินทผลัมชอบต้องขออภัยนะคะบางทีก็บางคนก็เข่งเกินไปจับผิดพระอีกพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องพยายามดูใจเจ้าของในการทำความดีเนี่ยอย่าให้การจับผิดเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการสร้างความดีทุกคนมีกิเลสค่ะเราต้องกิเลสบางอย่างที่มันไม่ได้ทำร้ายคนอื่นมันไม่ได้ทำร้ายสังคมมันไม่ทำร้ายส่วนรวมเนี่ย เราอย่าไปก้าวล่วงเพราะว่าเราเองเนี่ยบางทีกิเลสของเราเองเราเองชนะมันไม่ได้เลยแล้วกิเลสของเราเองบางอย่างที่มันไม่ได้ทำความเสียหายกับคนอื่นเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราปกป้องมันไว้ว่าฉันก็ไม่ทำความเสียหายกับใครนี่อะไรเงี้ยทีนี้กิเลสของคนอื่นเนี่ยที่เขายังไม่สามารถชนะมันได้โดยที่เขาไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยอย่าไปก้าวล่วงอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเป็นคนอุปนิสัยขี้เกียจสมมติขี้เกียจแต่ว่าไม่ทำร้ายคนอื่นข
ขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจไม่ทำอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ทำให้สังคมเสียหายเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนใครอย่าไปว่าเขาค่ะมันเป็นอุปนิสัยของเขาเดี๋ยวเขาจะพัฒนาตัวของเขาเองแบบนี้นะคะบางทีกิเลสบางอย่างเนี่ยเราไปก้าวล่วงเขาเนี่ยจิตใจของเราเองต่างหากที่มันต่ำลงอย่างบางทีเราไปจับผิดพระอุ้ยพระพูดอย่างนี้ได้ยังไงเป็นพระพูดไม่ได้นะอะไรเงี้ยดูใจเจ้าของดีกว่าว่าใจของเรามันเป็นยังไงใจของเราเนี่ยมันไปก้าวล่วงคนอื่นเขาหรือเปล่าธรรมะธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็คือนำธรรมะที่มีอยู่ที่เราเข้าใจเนี่ยมาปฏิบัติให้มันได้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะพี่วันชัยนะคะหลังจากนี้ไปช่วงประมาณวันที่20มกราคมค่ะจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยอยู่ที่จังหวัดเลยอีก1เดือน งานยาวมากค่ะรอบนี้ปริวาส10วันแล้วก็งานคอร์สเคมี7วันงานยาวช่วงนี้นี่งานจะต้องขนหนังสือไปค่ะพอดีว่าเอารถตู้ไปแล้วก็ไม่มีใครนั่งไปด้วยอยู่แล้วคิดว่าจะขนหนังสือไปสัก2ลัง ไปอ่านช่วงที่ไม่มีบรรยายหรือจัดงานก็จะอ่านหนังสือละแล้วก็จะคอมพิวเตอร์ไปเพื่อที่จะเริ่มทำงานบางอย่างคิดว่าช่วงที่ไปงานรอบนี้ก็คงจะได้งานสักชิ้นหนึ่งนะเอามาส่งอาจารย์ก็พยายามเอาลมหายใจที่มันเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็พยายามที่จะนำธรรมะที่ศึกษามาแล้วก็พูดอยู่เนี่ยทำให้มันได้คือถ้าเราพูดธรรมะแล้วเนี่ยบางอย่างก็ทำไม่ได้นะกำลังพยายามทำอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามทำให้ได้แต่สิ่งที่จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดก็คือพยายามดูใจตัวเองในทุกขณะที่มีการปฏิสัมพันธ์หรือมีการกระทบกระทบไปที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากระทบแบบทะเลาะกันกระทบในที่นี้หมายถึงการพูดคุยกันปฏิสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยเรามีจิตใจแบบไหนมันต้องรักษาใจคำว่ารักษาใจก็คือรักษาความดีเอาไว้แล้วก็ป้องกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะไม่ดีเนี่ยไม่ให้มันเกิดกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์ที่อยู่อุทยานธรรมอะไรนะคะโยมอ่านภาษาทางสปป.ลาวไม่ค่อยถนัดแต่อยู่สวรรคเขตโยมไปที่งานต้อนรับคณะพระธุดงค์ที่เข้าสู่เส้นชัยโยมมั่นใจว่าโยมเจอท่านแต่โยมไม่แน่ใจว่าท่านหรือเปล่านะคะก็เลยน่าจะได้ทักกันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ตอนที่ล้างเท้านะคะดีใจมากค่ะกับอนุโมทนาบุญที่พระคุณเจ้าร่วมเดินทางธุดงค์กับท่านพระอาจารย์จรัญอนังกโนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จริงๆแล้วเนี่ยจิตการอนุโมทนาบุญเนี่ยอนุโมทนาบุญไอ้ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเราอะทำได้ง่ายแต่การอนุโมทนาบุญเนี่ยเรื่องนี้ตัวเองพูดบ่อยมากเพราะอะไรเพราะว่ามันทำยากหลายคนเนี่ยพูดได้นะเจอคนพูดธรรมะดีๆมาเยอะละแต่ว่าพอสถานการณ์จริงๆเนี่ยเจอคนที่เขาได้ดีเจอคนที่เขาทำดีเนี่ยเรายากมากที่จะฝึกใจของเราเนี่ยยอมรับในความดีของคนอื่นแล้วก็ยากมากที่เราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยมันเห็นใจตัวเองแล้วเราก็ไม่เอาการเปรียบเทียบนั้นมาพูดเรามองตรงสิ่งที่มันเป็นให้มันเป็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็พูดไปเนี่ยมันคือบุญค่ะการพูดที่มันผ่านสติมันจะได้บุญหลักการของการเชื่อมสัมพันธ์หล่อเลี้ยงมิตรภาพในพุทธศาสนาของเราก็มีเอาไว้นะคะในพุทธศาสนาของเราก็มีก็คือสังคหวัตถุ4เป็นหลักการที่มันจะต้องเอาใจทำไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมข้อไหนในพุทธศาสนาทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องเอาใจเป็นผู้ดำเนินไม่ใช่สร้างภาพเป็นภาพออกมาเป็นการกระทำแต่มันต้องสร้างใจขึ้นมาแล้วทำตามที่ใจมันเป็นอย่างนั้น
ให้ได้ที่เขาเรียกว่าจริงใจอ่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์สวัสดีค่ะคุณดาเลศจริงใจค่ะเขาว่าจริงใจก็คือมันจริงๆออกมาจากใจมันไม่ได้ผ่านการเสแสร้งเสแสร้งก็คือใจมันไม่ได้เป็นแต่ว่าทำแบบนั้นทีนี้เนี่ยเราก็เลยแยกคำว่าเสแสร้งออกไม่ได้จากคำว่างดเว้นเสแสร้งคือไม่ได้คิดจะจัดการกับกิเลสตัวเองความแตกต่างกันระหว่างศีลที่พยายามงดเว้นจากการทำความชั่วกับการเสแสร้งเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าความพยายามในการที่จะไม่เป็นอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยรู้สึกโกรธใครสักคนหนึ่งแล้วเกลียดแต่ว่ามันมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องคุยกันพูดกันลึกๆอยู่ก็ยังเกลียดอยู่อะแต่พยายามที่จะเสแสร้งเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์คุยดีกับคนนั้นแต่เกลียดคุยดีกับคนเนี้ยเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์แบบนี้เรียกว่าเสแสร้งแต่ถ้าเกิดเป็นการพัฒนาตัวเองแบบพุทธศาสนาเนี่ยก็คือว่ามันเกลียดอะแต่พยายามที่จะไม่เกลียดทำยังไงให้ใจของเรามันไม่เกลียดพยายามมีความพยายามที่จะกำจัดใจของเราที่ไม่ดีเนี่ยที่มีต่อคนที่อยู่ข้างหน้าพฤติกรรมเนี่ยคือฝืนทั้งคู่เลยมันมีความโกรธอยู่ในใจแต่ว่ามันฝืนแบบพยายามที่จะให้มันหายกับฝืนแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่คนละอันนะคะไอ้ฝืนแบบที่ไม่ให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่อันนี้แหละคือเสแสร้งแต่การฝืนแบบพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจิตที่ละเอียดอ่อนสวัสดีค่ะยาหัดนะคะส่งกระทะมา4ใบหัดพอเดี๋ยวจะเอาไปด้วยนะคะถ้าทันเดี๋ยวจะเอาไปด้วยโอ้สวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะพี่ตุ้มเป็นพี่ที่เรียนปริญญาเอกนะพี่ตุ้มเรียกพี่ตุ้มแต่เป็นรุ่นน้องนะก็ไม่ใช่รุ่นน้องอะไรเยอะแยะค่ะก็รุ่นเป็นปริญญาเอกรุ่น3นะคะพี่ตุ้มค่ะก็อย่างที่ได้พูดตอบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเสแสร้งเนี่ยบางทีเราสับสนไงคะการเสแสร้งมันคือการทำในใจที่มันยังมีความปรารถนาที่ยังมีกิเลสอยู่แต่มันต้องการไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองมีกิเลสอยู่แต่บางทีเนี่ยใจที่มีกิเลสอยู่แต่เราพยายามที่จะให้กิเลสมันหายเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองมันออกมองจากภายนอกเนี่ยมันอาจจะมองเหมือนกับสิ่งเดียวกันเลยอาจจะมองเหมือนสิ่งเดียวกันเลยแต่มันคือคนละอย่างเพราะจิตมันได้รับการพัฒนาที่แตกต่างอีกอันนึงเนี่ยพยายามหล่อเลี้ยงกิเลสแล้วก็รักษากิเลสนั้นเอาไว้อีกอันนึงพยายามที่จะกำจัดกิเลสเสแสร้งเนี่ยคือรักษากิเลสเอาไว้แต่ไม่ให้ใครรู้แต่ว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมีกิเลสแต่พยายามกำจัดกิเลสไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณเพชรสวัสดีนะคะนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ4ที่มันจะนำให้เราเนี่ยเชื่อมสัมพันธภาพมิตรภาพเชื่อมหัวใจเป็นเสน่ห์ถ้าใครที่สามารถที่จะทำสังฆวัตถุ4เนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติได้เป็นอุปนิสัยได้คนนั้นก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์คือต้องบอกไว้นิดนึงว่าคำว่ามีเสน่ห์หรือเป็นที่รักเนี่ยมันจะเป็นที่รักของบัณฑิตสำหรับคนที่ขี้อิจฉาคนที่แข่งขันคนที่มุ่งประโยชน์ส่วนตัวอะไรต่างๆที่เขามีของเขาอยู่เขามีกิเลสอ่ะอันนี้เนี่ยเขาไม่มีทางรักเราอยู่แล้วคนขี้อิจฉาไม่สามารถที่จะรักคนที่ถูกคนอื่นรักได้ไม่มีทางอ่ะธรรมชาติของคนขี้อิจฉาเนี่ยหรือคนที่แข่งขันหรือคนที่ตนีเนี่ยถ้าเขายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเขาคือคนพาลเขาไม่สามารถที่จะมารักคนที่เป็นคนเรียกว่าเป็นคนดีในสังคมได้เพราะว่า
ขาคิดอย่างเดียวว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของเขาดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้รับความรักจากทุกคนนะคะบอกไว้ก่อนนอกจากว่าเรารู้จุดอ่อนของคนขี้ตนีเรารู้จุดอ่อนของคนขี้อิจฉาแต่ยากมากถึงคุณจะเป็นเพื่อนรักกับเขาก็เหอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรเหนือว่าเขาลึกๆอยู่เขาก็แอบอิจฉาคุณอยู่ดีหรือทำอะไรเนี่ยเขาจะมีตัวเขาเองเขาไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วเขาไม่รู้ตัวยังไปซื้อของด้วยกันเนี่ยง่ายๆอย่างเพื่อนรักเลยนะไปซื้อของด้วยกันเนี่ยการซื้อของด้วยกันเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดีกับเราเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเพื่อเราดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเปรียบเทียบกับเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องดีกว่าละเขาจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เพื่อนเราดีกว่านอกจากว่าเรามีเพื่อนดีเอายังไงเอาเพื่อนก่อนเลยเอาอะไรก่อนเลยอันนี้คือเราโชคดีแล้วเราได้เพื่อนดีอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกันข้อแรกในสังขารวัตถุสี่ก็คือการให้เมื่อวานพูดกับพี่อยู่คนหนึ่งคุยกันเรื่องของการให้แล้วตัวเองพูดเรื่องนี้หลายวันมากเพราะว่ามันคาใจกับคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขามีความคิดแปลกๆขออนุญาตนำมาเป็นเคสกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ฟังเขามีความคิดแปลกๆตรงที่ว่าคนทำความดีเนี่ยในเรื่องของการทำอาหารพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของการนำอาหารของความเป็นเลิศในการให้ในการให้ของที่เป็นเลิศเนี่ยมันมีอยู่3สเต็ปโดยที่เอาเราเนี่ยเป็นที่ตั้งในความเป็นเลิศนั้นเอาเราเป็นที่ตั้งคือความเป็นเลิศหรือความปานีตเนี่ยให้ของเนี่ย1ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อุปโภคบริโภคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราให้คนอื่นเนี่ยเรามักจะให้ของที่ต่ำกว่าที่เรามีต่ำกว่าที่เรามีคือเรากินสมมติว่าเราใช้สบู่ก้อนละ100แต่พอเราถวายพระเราถวายก้อนละ10บาทประมาณเนี้ยทีนี้คนบอกหูอาจารย์พระเป็น10 20ก้อนละ100ไม่ไหวอ่ะอยากจะทำบุญอ่ะแต่ก็เงินไม่ถึงอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นกรณีถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยก็เป็นกฎหมายแบบข้อย่อยอ่ะข้อย่อยออกมาอีกทีนึงอย่างนี้ได้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 มันเป็นข้อย่อยแต่สมมติว่าเรามีกำลังอ่ะเราใช้สบู่ก้อนละ100อ่ะแต่เราถวายพระหรือเราให้คนอื่นอ่ะก้อนละ10บาทก็แสดงว่าเราเนี่ยให้ทานที่เป็นธาตุทานคือเป็นทานที่ต่ำกว่าที่เราใช้อยู่อันนี้คือหลักการในพุทธศาสนาเลยนะคะไม่ได้แบบพูดเองเองคิดเอาเองไม่ใช่ทานที่เสมอกับที่เราใช้เราใช้สบู่ก้อนละ100เราก็ให้คนอื่นก้อนละ100เหมือนกับเราเลยเราใช้ยังไงเรากินยังไงเราให้คนอื่นแบบนั้นอันนี้เริ่มยากละหลายๆคนเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากโดยเฉพาะการแจกทานเนี่ยที่เราจะให้คนอื่นโดยเฉพาะอย่างไปผู้ยากไร้อ่ะค่ะเราให้ผู้ยากไร้นะให้เขากินไปแค่นี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยโดยที่มันต่ำกว่าเราอะเราคิดว่าเออมันดีสำหรับเขาแล้วมันไม่จำเป็นต้องขนาดเราก็ได้อะไรเงี้ยเราใช้ที่ต่ำกว่าแบบนั้นดังนั้นเนี่ยการให้เสมอกับที่เรากินเราใช้อยู่เนี่ยมันเริ่มยากละแล้วที่ยากไปกว่านั้นคือการให้ของที่ปราณีตดีกว่าที่เรากินดีกว่าที่เราใช้ส่วนใหญ่ของที่ดีกว่าที่เรากินดีกว่าที่เราใช้เนี่ยเราจะให้กับผู้ที่เราเคารพนับถือหรือเป็นผู้ที่มีพระคุณอันนี้คือจัดวัตถุของทานว่าวัตถุของทานเนี่ยมีอยู่3ประเภทคือต่ำกว่าเราเสมอเราแล้วก็สูงกว่าเราไม่สับสนนะคะทีนี้มีอยู่กลุ่มนึงน่ะเขาคิดแปลกๆพอคนที่ทำของดีๆให้กับคนอื่นแต่ตัวเองให้ชมตัวเองนะคะขอโทษนะคะ Facebook เขาก็มีไงตัวเองทำอะไรให้ใครนะโอ้ปานี่อย่างนั้นปานี่อย่างนี้สรรหาพูดดีอะไรดีทุกอย่างว่าตัวเองเป็นคนดีทำของดีๆให้กับคนอื่นแต่พอคนอื่นเนี่ยทำของดีๆให้กับคนอื่นเหมือนกับเขานั่นแหละกลายเป็นว่ากิเลสหนากิเลสหนาปรุงแต่งมากมันก็เลยกลายเป็นว่า
มองเห็นกระบวนการความคิดของเขาว่ากระบวนการความคิดและความเข้าใจของเขาเนี่ยมันได้แค่ไหนอันนี้คือทานการทำทานเนี่ยเราให้คนอื่นเราต้องให้ด้วยความปานีตเรายิ่งให้คนที่ลองคิดดูนะคะว่าคนที่เขาไม่มีเลยอ่ะเขาไม่มีอ่ะแล้วเขาได้กินของที่ดีๆได้ใช้ของที่ดีๆเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยจะมีความสุขแค่ไหนไอ้หัวใจนี่แหละมันคือความเป็นปรมัตถธรรมไม่ว่าจะเป็นหัวใจคนรวยหรือจะเป็นหัวใจคนจนมันก็หัวใจเหมือนกันการให้ของที่ปราณีตเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้อานิสงส์มากไม่ว่าเราจะเกิดชาติไหนทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้ของที่ดีของที่เลิศแบบนั้นนะคะเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างต้องขออนุญาตพูดเรื่องตัวเองนิดนึงว่าอย่างตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยอะไรแต่ว่าของใช้ของกินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยดูทั้งตัวเลยแทบจะไม่มีของตัวเองเลยนะคะบางทีเราก็มีสไตล์ของตัวเองอะไรของเราแหละแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีแล้วเราก็เลยไม่ซื้อบางอย่างบางวันเอากระเป๋าก็ไม่ใช่ของเราเอาเสื้อก็ไม่ใช่ของเรากันหนาวก็ไม่ใช่ของเราทั้งชุดไม่ใช่ของเราเลยยังไปเลยโอ้ตายแล้วเพิ่งจะรู้สึกตัวค่ะว่าของที่ใช้ไม่ใช่ของเรามีคนซื้อให้ทั้งนั้นเลยแต่มันเป็นของที่ปราณีตนี่คืออานิสงส์ของกินเนี่ยอย่างยาบำรุงบางทีเนี่ยอาหารเสิร์ฟเยอะมากบอกเลยค่ะว่าอาหารเสิร์ฟเยอะมากถ้าญาติธรรมเนี่ยส่งมาให้นำมาฝากเจอก็เอามาให้อะไรเงี้ยก็มีอาหารเสิร์ฟเยอะพอสมควรไม่เคยซื้ออาหารเสิร์ฟทานเขาให้อะไรมาก็ทานแต่เยอะนะเยอะก็อาหารเสิร์ฟมีหลายอย่างมากซื้อมาให้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความปรารถนาดีที่พูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาคุยว่าอะไรแต่เราจะบอกว่ามันเป็นอานิสงส์ของการที่เราเนี่ยให้สิ่งที่เป็นเลิศเราก็จะได้สิ่งที่เป็นเลิศเพราะฉะนั้นการทำทานเนี่ยเป็นข้อแรกของการผูกมิตรค่ะทีนี้ก็มีคนคุยกันนะคุยกันก็ต้องขออนุญาตเป็นกรณีตัวอย่างบอกว่าเราเนี่ยให้อะไรเนี่ยเหมือนกับให้ผู้ใหญ่ในที่เราอยู่เนี่ยก่อนคนอื่นทำไมต้องทำแบบนั้นไม่เหมาะบอกว่าเราเนี่ยไม่เหมาะทำไมต้องไปให้คนที่เป็นผู้ใหญ่สุดก่อนบอกเอ้ามันไม่ใช่เหรอบอกว่าโดยธรรมชาติของตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งลูกศิษย์กรรมฐานเองทุกคนเนี่ยที่เราสอนเนี่ยเราก็สอนแบบนี้คุณต้องรู้กาลเทศะว่าตรงนั้นใครเป็นผู้ใหญ่สุดใครเป็นผู้ที่ทุกคนนับถือเราต้องให้คนนั้นแล้วก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยต้องให้ก่อนโดยมารยาทบอกไม่เหมาะบอกว่าเขายังไม่ทำเลยบอกถ้าเขาไม่ทำเขาก็ห้ามคนอื่นทำไม่ได้อย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานว่าตัวเองไม่ทำแล้วคนอื่นไม่ทำเราก็เลยยืนยันไปว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำคุณก็อย่าทำแต่เราจะทำมันไม่ใช่ว่าห้ามคนอื่นทำความดีอะฟังแล้วมันก็แปลกๆอะพอคุยกันแล้วเราก็มันเป็นความคิดแปลกๆว่าทำไมถึงห้ามคนอื่นเขาทำทำไม่ได้ห้ามทำนะแบบนี้อะไรเงี้ยบอกเอ้ยไม่ใช่มันต้องทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วถ้าเกิดคนไม่เข้าใจก็ต้องปล่อยให้ไม่เข้าใจไปโอกาสในการทำความดีมันมีไม่มากในเมื่อโอกาสมันมาแล้วเนี่ยเราต้องทำบอกเอาไว้แบบนั้นเลยขอโทษนะคะบอกเขาหนูต้องทำค่ะเพราะหนูคิดว่าสิ่งนี้มันดีที่สุดละหนูคงหาโอกาสทำแบบนี้ไม่ได้ตลอดไปขออนุญาตถ้าพี่อยากทำพี่ทำด้วยก็ได้หนูก็ไม่ว่าแต่ถ้าที่พี่จะห้ามหนูทำพี่ห้ามหนูไม่ได้บอกแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณเมธีนะคะพูดต่ออ้าวสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะสวัสดีค่ะนะในหลักของสังฆวัตถุ4เนี่ยการให้ทานเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามันมีอยู่3อย่างคือทานที่เป็นธาตุทานก็คือเป็นทานที่ต่ำกว่าแจกของแจกอะไรก็ให้ของที่แบบมันไม่เสมอกับเราอะกับทานที่เสมอกับทานที่เหนือกว่าเราเองเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้ใช้อย่างนี้เลยแต่พอเราให้คนอื่นให้แต่สิ่งดีๆอะแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นทานที่เป็นเลิศอะเลิศกว่าที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นเลิศเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาให้อะไรเราต้องดีกว่าเขา
อย่าไปคิดคิดแค่ว่าเราเองเนี่ยมีกำลังให้ขนาดไหนแล้วเราก็ให้ตามกำลังของเราค่ะแล้วเราก็ต้องภูมิใจในบุญของเราเรามีเท่าไหร่เราภูมิใจในบุญของเราค่ะอย่าไปสนใจความคิดไม่ดีของคนอื่นที่เขาคิดว่าอย่างงู้นอย่างงี้ให้เขาคิดไปเพราะว่ามันเป็นจิตของเขามันไม่ใช่จิตของเราแต่จิตของเราเนี่ยเราต้องรักษาเอาไว้ให้มันดีๆประคองมันเอาไว้ค่ะรักษาจุดหมายตัวเองเคยพูดเรื่องนี้เสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือจุดหมายถ้าเกิดว่าเรามีธงเอาไว้ปักเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะไปตรงไหนสิ่งไหนที่เราทำแล้วมันตรงกับจุดหมายแล้วไม่ขัดกับจุดหมายเราทำไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่เราทำแล้วเนี่ยมันขัดกับจุดหมายของเรามันทำให้เราทำไม่ได้อย่างเช่นตัวเองยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยอาจารย์ทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาไม่โอเคแต่เรามองแล้วว่าเราโอเคจุดหมายของเราคือการสร้างความดีแบบนี้เราตั้งใจทำแบบนี้มันคือความตั้งใจของเราเราบอกเราตั้งใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันขัดกับจุดหมายอย่างเช่นคนมาห้ามเราแบบนี้เราไม่หยุดค่ะมันขัดกับจุดหมายเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำถูกมันเป็นความคิดที่ไม่ดีของเขาต่างหากที่มาห้ามเราแต่เราต้องแม่นนะคะต้องแม่นในกุศลว่าอะไรเป็นกุศลจริงๆต้องแม่นนะคะเอาทิฏฐิเอามานะเอากิเลสเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในความชัดเจนเนี่ยไม่ได้ต้องมั่นใจจริงๆว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วเราแยกได้ว่าสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือมันเป็นกุศลต้องแยกออกแยกออกแล้วก็คัดแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิดเราดื้อถ้าเราดื้อเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเอ้ยฉันดื้อนะแล้วฉันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนอย่างตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ดื้อนะคะบางทีเนี่ยมันมั่นใจผิดแต่พอสักพักหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำไปแล้วมันผิดจริงๆก็ขอโทษนะคะผิดค่ะขอเปลี่ยนผัดค่ะเกิดมาไม่ได้ยอมรับผิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็รักษาฟอร์มค่ะพอใครมาทักอะไรว่าเราผิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะรักษาฟอร์มหาเรื่องเลี่ยงไปโยนความผิดให้คนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นคนอื่นเขาเป็นกันมากๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่มีสปิริตน่ะคนที่ไม่กล้ายอมรับความผิดในสิ่งที่ตัวเองทำมันคือการเดินหน้าต่อไปไม่ได้ของชีวิตเลยนะสำหรับตัวเองนะคะคือมันใจมันไม่มีสปิริตอะในการรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำปฏิเสธโบยไปให้คนอื่นเขาผิดแทนไม่กล้ายอมรับความผิดเฮ้ยฉันผิดอะแล้วมันจะโล่งวันนึงที่คุณกล้ายอมรับความผิดเนี่ยคุณจะโล่งรักษาฟอร์มเอาไว้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยจนมีน้องอยู่คนหนึ่งบอกว่าถอยตรงนี้มุมนี้มันอับๆยังไงไม่ทราบค่ะนะจนมีน้องอยู่คนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ชอบอาจารย์จังเลยอ่ะอาจารย์ดูโก้ๆดีโก้เหรอก็ไม่ได้ตั้งใจจะโก้นะบอกว่าอาจารย์ดูแบบว่าแบบสบายๆอะไรเงี้ยบอกว่ามันกำลังฝึกอ่ะฝึกตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะข้อที่สองในหลักการของการที่เราเนี่ยจะเชื่อมสัมพันธภาพมิตรภาพแล้วเราจะได้บัณฑิตเป็นมิตรอย่างที่ได้พูดไปว่ายากมากที่เราจะได้คนพาลเป็นมิตรยิ่งถ้าเราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่เรายิ่งดูดีมากเท่าไหร่คนขี้อิจฉาจะมีปัญหากับคนที่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะคนขี้อิจฉาจะไม่สามารถมองคนที่ประสบความสำเร็จได้นี่คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณมีคนอิจฉานั่นหมายถึงมันกำลังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่เราจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณใกล้ความสำเร็จแล้วและคุณต้องผ่านไปให้ได้ถ้าคุณเจอคนขี้อิจฉาใส่ร้ายป้ายสีเจอคนขี้อิจฉาทำร้ายคุณแล้วคุณก็แบบรำคาญมันแล้วคุณก็หนีไปคุณกำลังแพ้ใจตัวเองแล้วคุณก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หลายคนที่แพ้ทางแบบนี้แล้วก็บอกว่ารักษาใจไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่ทำแล้วไม่อะไรแล้วอย่างเงี้ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเจอคนอิจฉาแล้วทำสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะรู้สึกอยากหนีไปทำยังไงให้เราเจอคนแบบเนี้ยให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติต้องฝึกบ่อยๆเมื่อก่อนตัวเองก็รู้สึกรังเกียจนะคะเมื่อก่อนเนี่ยรังเกียจคนแบบนี้มากเลยแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเราทำนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยว่าก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกสงสารมันรู้สึกสงสารว่าเขาใช้เวลาผิดแทนที่เขาจะเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จแต่เขากลับเอาเวลาของตัวเองเนี่ยมานั่งจับผิดคนอื่นมันหมดไปวันนึงหัวใจของเขาก็เศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเขาน่าสงสารคิดอย่างนี้มากกว่านะคะท่านที่ทำข้อที่สองคือปิยวาจาปิยวาจาเนี่ยคำพูดที่เพราะเนี่ยมันไม่ใช่เพราะแบบโลภะถ้าเพราะแบบโลภะอย่างเช่นหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มสมัยเนี้ยหนุ่มจีบสาวหรือสาวจีบหนุ่มพูดเพราะเพื่อที่จะหวังว่าคนเนี้ยจะรักเราโดยที่ไม่มีความจริงใจเป็นคำพูดที่พยายามที่จะเอาชนะต่างๆเอาชนะใจจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พยายามจะเอาชนะคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะการแข่งขันการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมันแพ้กิเลสตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคนที่พยายามจะเอาชนะคนอื่นคือคนที่แพ้กิเลสตัวเองมันแพ้แล้วค่ะกิเลสมันมาแล้วไม่ทันกิเลสมันไม่ทันกิเลสเจ้าของมันพยายามมันแพ้แล้วถึงเราจะถึงจุดที่ชนะคนอื่นสำเร็จแต่เราแพ้กิเลสของเราเรียบร้อยไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเราต้องการเอาชนะเขาเพื่อการแข่งขันทำให้เรารู้จักว่าชนะต้องทำยังไงแพ้ต้องทำยังไงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้แพ้รู้ชนะไม่เหมือนกันคนละแบบกันแต่ว่าการเอาชนะคนอื่นเนี่ยหรือว่าศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้สอนสังเกตไหมว่าในเหตุรถดังมากค่ะขออนุญาตรถผ่านไปเลยในบุญกิริยาวัตถุสิ่งเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อแสดงมุทิตาพอยินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องยินดีไม่ว่าเราจะเจอคนเก่งที่เขาได้รับความชื่นชมยิ่งโดยเฉพาะคนที่ได้รับการชื่นชมจากสังคมเนี่ยมันคือสากลเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่เขายอมรับแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนเราดูเขาสิคะดูเขาว่าทำแบบไหนเขาถึงได้แบบนั้นแล้วเราก็ทำบ้างแต่ปรากฏว่าพอเราเจอคนเก่งเราเจอคนดีเนี่ยเราจะพยายามหาข้อผิดพลาดของเขาเพื่อที่จะได้ลดความเก่งของเขาลงโอ้ยเนี่ยเหรอเก่งไม่จริงหรอกไอ้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วการที่เราหาข้อผิดพลาดของเขาเจอเนี่ยอยากถามว่าเราได้อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากว่าเราคิดว่าเราทำให้เขาเนี่ยมีความเก่งลดลงความจริงแล้วโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยไม่มีใครที่ไม่มีข้อบกพร่องค่ะไม่มีนะคะขนาดพระอรหันต์เองเนี่ยก็ยังมีข้อบกพร่องเลยแต่จิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นกุศลขออภัยค่ะจิตของพระอรหันต์ไม่มีกิเลสสะอาดแต่ความเก่งเนี่ยพระอรหันต์เองยังมี2ประเภทเลยเป็นพระอรหันต์ประเภทที่เรียกว่าเป็นสุขวิปัสสกะสุขวิปัสสกะก็คือผู้ที่มีความบริสุทธิ์ของจิตอาจจะไม่มีความสามารถอะไรเลยก็ได้แต่มันบริสุทธิ์นะกับอีกพระอรหันต์อีกประเภทนึงเป็นพระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่มีอภิญญาในเป็นผู้ที่มีอภิญญาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษเยอะแยะรู้ใจรู้วาระจิตมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีอะไรสารพัดก็จิตบริสุทธิ์เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นไปอีกเพราะว่าจิตมันมีกำลังมากมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันคนเองเนี่ย
เขาก็ต้องมีข้อบกพร่องพระอรหันต์เองยังไม่เก่งเท่ากันเลยแต่ความบริสุทธิ์เท่ากันนะคะต้องเข้าใจตรงกันว่าความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์เนี่ยเท่ากันแต่ความเก่งเนี่ยไม่เท่ากันนะคะการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราหาความผิดของคนอื่นเขาได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอย่างตัวเองเนี่ยบางคนบอกอาจารย์ทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงผิดจริงไม่เก่งจริงอะแล้วก็ยอมรับว่าไม่เก่งแล้วก็บางอย่างก็ไม่คิดจะพัฒนาด้วยเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อจุดหมายของเราบางอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะคือคุณอาจจะมองแทนเราว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรามีจุดหมายของเราว่าเราควรจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเราต้องไม่สับสนค่ะเราชีวิตเราเนี่ยมันเดินไปข้างหน้านะความชรามอยู่ข้างหน้าความตายมันอยู่ข้างหน้าคุณต้องมั่นใจในการคิดของเราว่าเราเนี่ยกำลังคิดอยู่ทำอะไรอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยปิยวาจาเนี่ยมันคือการพูดที่ต้องมีจิตเป็นกุศลทีนี้เนี่ยมันมีอยู่2กรณีพูดแบบจิตเป็นกุศลที่ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสจริงใจในการพูดกับพูดที่มีคุณธรรมประกอบพูดที่ไม่มีกิเลสคือต้องดูด้วยว่าใจของเราเนี่ยในขณะที่พูดเนี่ยมีความอิจฉาหรือเปล่ามีความอยากได้อะไรของเขาหรือเปล่ามีความปรารถนาอะไรที่มันแอบแฝงทำให้คำพูดของเราเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนประเด็นไปได้แล้วคำพูดที่มีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีความเมตตาขนาดไหนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านธรรมปิฎกประยุทธ์ปิยุโตที่เรารู้จักกันท่านได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าคำพูดที่เป็นกุศลเนี่ยมันต้องประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือคุณสมบัติที่ดีในการพูดที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงหัวใจของคนเอาไว้ได้วงเล็บยกเว้นคนขี้อิจฉายกเว้นบ่อยวงเล็บบ่อยเพราะว่าคนขี้อิจฉาจะไม่มีทางเปิดใจยอมรับความสำเร็จของคนอื่นไม่มีทางค่ะถึงเราจะดีขนาดไหนยิ่งดีมากเท่าไหร่คนอื่นชื่นชมเรามากเท่าไหร่คนขี้อิจฉาจะรังเกียจเรามากเท่านั้นเพราะว่าคุณสมบัติของจิตเขาคือไม่ยินดีในความดีของคนอื่นไม่ยินดีในความสำเร็จของคนอื่นแบบนั้นนะคะพูดแบบไหนที่เรียกว่าพูดด้วยความเมตตาคำพูดที่แสดงออกไปอ่ะมันมีความปรารถนาดีขนาดไหนปรารถนาดีคือพูดแล้วคนฟังเนี่ยมีความสุขพูดแล้วเนี่ยเขาได้ความรู้พูดแล้วเขาได้อะไรคือเมตคือปรารถนาดีความหวังดีหวังดีว่าเขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนหวังดีหลายคนที่พูดแล้วคนอื่นมีความทุกข์อย่างนั้นไม่เรียกว่าความหวังดีเราหวังดีอะแล้วเราก็ไม่พูดกับเขาแล้วเขามีความทุกข์แสดงว่าไอ้เจ้าตัวหวังดีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหวังดีจริงๆล่ะปรารถนาดีสิ่งนี้เองที่ทำให้พระเจ้าเองเนี่ยเมื่อจะสอนใครสักคนหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์ต้องตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในข่ายพยานว่าใครเป็นผู้ที่เหมาะสมในการฟังเพราะว่าพอหวังดีไปแล้วเนี่ยมันฟังแล้วมันชื่นใจคนฟังอ่ะพอเราหวังดีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้เขาเหมือนกับแก้วภาชนะว่างอ่ะพร้อมที่จะรองรับความรู้เนี่ย มันก็จะได้ประโยชน์ทันทีเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ฟังเนี่ยเต็มไปด้วยอัตตาเต็มไปด้วยทิฏฐิเต็มไปด้วยมานะแล้วเราเนี่ยใช้ความปรารถนาดีเนี่ยไปพูดกับเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นกระสุนที่มันจะทำให้กลับมายิงเราอะด้วยซ้ำเป็นอาวุธเหมือนกับเรายื่นกระสุนน่ะเขามีปืนเปล่าอยู่ครั้งแรกอ่ะเรากลับเอากระสุนไปให้เขาแล้วยิงกลับมาหาเราเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ยอมรับคำแนะนำ
แล้วยิ่งเขาโกรธขึ้นมาเขาคิดว่าเขาเก่งเขาคิดว่าเขาดีเขาคิดว่าเขาวิเศษเนี่ยมีปัญหาทันทีเลยค่ะพระพุทธองค์จึงต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครคือภาชนะที่ว่างไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะพร้อมที่จะฟังคำแนะนำของพุทธองค์เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นความปรารถนาดีเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะทำได้ตลอดเวลาปรารถนาดีบางครั้งต้องอยู่ในใจอะต้องหาโอกาสปรารถนาดีไม่ใช่คำพูดนะคะพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูด้วยว่าคนฟังคือใครถ้าเกิดคนฟังมีจิตใจที่เป็นลบมองโลกในแง่ร้ายจับผิดอัตตามานะมากเขามองใครก็ไม่ดีไปหมดอ่ะถึงเราจะพูดกับเขาดีแค่ไหนเขาก็จะเอาคำพูดของเราเนี่ยไปพูดในทางที่ไม่ดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนแบบนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลเนี่ยคบคนพาลเนี่ยคุยด้วยนิดเดียวเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะคุยกับใครสักคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยจะคิดเยอะมากเพราะว่ารู้สึกเสี่ยงการคุยกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเราคุยไปอย่างนึงอ่ะถึงเราจะคุยดีขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็สามารถที่จะพูดให้มันกลายเป็นเรื่องไม่ดีได้กลายเป็นแบบโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตตัวเองเกือบหาไหม เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งโอ้โหน่ากลัวมากทุกวันนี้ยังหลอนอยู่เลยแล้วก็กลายเป็นคนระมัดระวังในการพูดเยอะมากเขาคุยกับเราเนี่ยเราใช้ความเมตตาสูงมากนะคะที่พูดกับเขาแต่ด้วยความที่เขาหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างกับบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาเอาเราไปพูดไม่ตรงกับความจริงเลยเราพูดอย่างนึงเขาก็ทำไมต้องเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่คุยกับเขาเนี่ยจะเดือดร้อนตลอดเวลาเลยเด็กคนเนี้ยยังหลอนอยู่เลยค่ะทุกวันนี้บอกตรงหลอนมากเป็นคนที่มีจิตเป็นอกุศลมากเขามีความมุ่งมั่นมีอัตราตัวตนสูงเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ของเขาอะแล้วเราไปคุยกับเขาเนี่ยโอ้โหคือคิดเลยว่าไม่น่าเกิดมาเจอเลยแต่ด้วยความที่ว่าจะเป็นวิบากกรรมของเราอะเดือดร้อนมากค่ะเดือดร้อนมาแบบรุนแรงมากเพราะว่าเขามีจิตวิทยาในการพูดสูงด้วยความเป็นเด็กด้วยน่ากลัวมากเราพูดอะไรออกไปดีๆเนี่ยพยายามพูดดีๆนั่นแหละแต่เขาจะไปพูดใส่ให้อีกคนหนึ่งฟังว่า ทำไมเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยอย่างงู้นอย่างนี้เสียใจคือเราพูดดีๆเนี่ยแต่เขาเหมือนก็จะเสียใจกับคำพูดเราตลอดเวลาเลยคิดในใจโอ๊ยไม่พูดด้วยดีกว่าไหมแบบไม่อยากพูดด้วยเลยอย่างเงี้ยนี่คือเราปรารถนาดีกับคนที่จิตใจไม่ดีค่ะมันโหโดมิโนชีวิตเนี่ยเกือบล่มสลายในระดับนึงเลยบางเรื่องเสียมิตรภาพเสียอะไรไปหลายๆอย่างมากคุยกับคนผิดเนี่ยมันเสียเวลามากอย่างนี้พุทธเจ้าจึงตรัสว่าห้ามเราคบกับคนพาลหรือคุยกับคนบาลนิดนึงก็ไม่ได้ไอ้คนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะคะพูดไปนิดนึงเนี่ยมันจะแปลความหมายไปตีความหมายผิดกว่าหลายๆเรื่องที่ตัวเองเคยประสบมาบางเรื่องเนี่ยผ่านไป 7-8 ปีเพิ่งจะมาขอเขามากันพูดไปนิดเดียวเขาไม่เอาคำพูดของเราที่พูดเนี่ยไปพูดแต่เขาตีความหมายไปเลยว่าอาจารย์มอลีพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้คิดอย่างนี้แน่ๆเลยเงี้ยเราก็โอ้โหไอคนฟังก็ไม่เข้าใจเพราะว่าฟังตามความคิดของคนฟังไปอีกทีนึงเป็นเรื่องเลยพอเป็นเรื่องปุ๊บเนี่ยกว่าจะเคลียร์กันได้กว่าจะอะไรกันได้กว่าจะมาขอเขามากันเนี่ยมันก็สร้างกรรมนินทาเราไปไหนตัวไหนไอคนฟังหูเบาขาดสติปัญญาก็สร้างกรรมไปอีกไม่จบเลยค่ะแบบเนี้ยนะคะพูดด้วยความกรุณามันต้องทำจริงๆมันเกิดขึ้นที่ใจว่ากรุณาเนี่ยมันคือช่วยเหลือคนอื่นนะกรุณาเนี่ยมันคือช่วยเหลือคนอื่นช่วยให้เขามีความสุขในการฟังช่วยให้เขาเกิดปัญญาช่วยอะค่ะอย่าทำร้ายเมื่อใดก็แล้วแต่คุณบอกคุณปรารถนาดีแล้วคุณพูดให้คนอื่นเสียหายไปหมดนะคุณกำลังทำร้ายคนอื่นต่างหากคุณไม่ได้เมตตากับใครคุณรักตัวเองมากกว่าพูดด้วยความกรุณาคือพูด
พูดแบบช่วยเหลือพูดด้วยมุทิตาก็คือยินดีพูดเป็นไหมครับปากยินดีดีใจด้วยนะยินดีนะดีจังเลยอย่างเงี้ยหัดพูดค่ะบางทีก็ดีแล้วรู้อยู่ในใจแล้วใครจะมารู้กับเราล่ะอย่างนั้นพูดด้วยความยินดีกับคนอื่นยินดีคนอื่นให้เป็นแล้วก็พูดด้วยอุเบกขาอุเบกขานี่แหละค่ะคือตัวปัญญาที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเป็นกลางกับจิตใจที่มันเป็นเมตตากรุณามุทิตานั่นแหละฟังลบฟังยากนะอุเบกขาก็คือมีความเป็นกลางมีความเข้าใจในขณะที่พูดนะคะเป็นการพูดที่แบบบางคนบอกว่าพูดเป็นกลางก็คือไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งคุณผิดละคือสมมุติว่าเรายืนอยู่2ฝ่ายฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนี้ผิดแต่เราบอกว่าเราไม่ยุ่งกับใครเราเป็นกลางคุณนั่นแหละลำเอียงคุณกำลังทำร้ายคนที่เขาถูกต้องถ้าคุณเป็นกลางเนี่ยเหมือนศาลตัดสินเนี่ยคุณต้องเข้าข้างฝ่ายถูกคุณถึงจะเป็นกลางเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่ยอมยุ่งกับฝ่ายไหนเลยคุณกำลังลำเอียงเพราะคุณกำลังทำให้คนที่ถูกต้องเนี่ยเขาเสียหายคำว่าเป็นกลางก็คือคุณต้องเข้าข้างฝ่ายถูกค่ะถึงจะเป็นคนเป็นกลางเรื่องตาช่างที่มันเอียงไปถูกข้างเขาเรียกเป็นกลางแบบนี้พูดเป็นกลางพูดแบบว่าไม่ลำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดตามความเป็นจริงแบบนี้โอ้เวลาหมดค่ะสำหรับสังขารวัตถุสี่เพิ่งได้สองข้อนะสองข้อเองสำหรับมิตรภาพที่เราจะทำให้เกิดขึ้นจริงๆธรรมานุธรรมะปฏิบัตินำธรรมะมาปฏิบัติได้จริงในชีวิตจริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่หมออมพรขอบคุณคุณดาเล่ค่ะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์น้ำพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ